มาถึงอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวของพนักงานธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งมีมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าเขาพยายามจะยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของโบนัสแล้วก็สวัสดิการเพิ่มนะครับวันนี้การชุมนุมของพนักงานธนาคารกรุงเทพนะครับก็ยังคึกคักเช่นเคยนะครับมีพนักงานมาร่วมชุมนุมในช่วงตอนเที่ยงๆนะฮะก็นำโดยคุณชัยวัฒน์มาคำจันทร์ประธานสหภาพแรงงานนะฮะพนักงาน500กว่าคนแต่งชุดดำแล้วก็ยังมีตัวแทนรัฐวิสาหกิจของการบินไทยตัวแทนจากสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ตัวแทนกลุ่มสมานฉันท์แรงงานไทยมาร่วมชุมนุมด้วยนะครับคุณชัยวัฒน์บอกนะครับว่าสหภาพจะยังชุมนุมเรียกร้องจนกว่าฝ่ายจัดการจะส่งผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมาเจรจาในข้อเสนอที่สหภาพได้เสนอไปโดยข้อเรียกร้อง4ข้อนะฮะอย่างที่เราทราบกัน1ก็คือขอโบนัสในอัตรา4เดือนเพื่อให้กลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี2539นะฮะที่ธนาคารจ่ายเงินจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา6บาทและจ่ายโบนัสให้กับพนักงานอัตรา 5-6 เดือนนะฮะขอคืนเงินประทังชีวิตหลังเกษียณคนละ 450,000 บาทนะครับขอขึ้นเงินเดือน 6% เท่ากันทั้งองค์กรขอคืนอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็น 7% เหมือนกันทั้งหมดนะฮะนี่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีการเจรจากันปรากฏว่ายังไม่ได้ข้อยุตินะฮะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าทางผู้บริหารของธนาคารเนี่ยนะฮะขอเลื่อนการหารือออกไปเป็นวันที่31มกราคมนะครับนี่นะฮะ แล้วก็มีการแจกแถลงการให้กับผู้ชุมนุมนะครับโดยบอกว่าตัวแทนนายจ้างเนี่ยไม่สามารถแจ้งเหตุผลได้ว่าที่ไม่จ่ายโบนัสในอัตรา4เดือนทั้งที่ปี2555มีรายได้มากกว่า 30,000 ล้านบาทแต่ปี39มีกำไร20,747ล้านบาทแต่ยังจ่ายได้ 5-6 เดือนแต่ทำไมปีนี้หมายถึงปี55เนี่ยนะครับกำไร 30,000 ล้านบาททำไมจ่ายโบนัสได้ไม่ถึง4เดือนนะฮะแล้วหลังจากนี้ไปก็จะพยายามยกระดับของการชุมนุมนะฮะก็คือในวันที่29ก็จะนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งที่หน้าสำนักงานใหญ่นะครับจะมีการชุมนุมในช่วงตอนเย็นหลังเลิกงานด้วยนะฮะในขณะที่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพคุณชัยฤทธิ์อนุชิตวรวงศ์เนี่ยบอกนะครับว่าตัวทางฝั่งของธนาคารเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของทางสหภาพนะครับแล้วก็บอกว่าข้อเรียกร้องนี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทางออกแต่ว่ามันต้องมีการเจรจากันเพราะข้อเท็จจริงมีการคุยกันต่อเนื่องอยู่แล้วเรื่องสวัสดิการของพนักงานธนาคารก็มีการดูแลตลอดเหมือนตอนน้ำท่วมใน2ปีก่อนนะฮะก็ธนาคารก็ช่วยเหลือพนักงานนะฮะโดยที่พนักงานก็ไม่ต้องรอให้พนักงานมาเรียกร้องด้วยซ้ำนะแต่ที่สุดแล้วการเจรจาในวันนี้เนี่ยนะก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะฮะฉะนั้นเราสัปดาห์หน้าเราก็อาจจะเห็นภาพแบบนี้อีกที่พนักงานแต่งชุดดำครับเวลาเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารนี้ก็อาจจะแบบบรรยากาศอาจจะดูแบบดูตึมครึมหน่อยตึมครึมหน่อยใช่ใช่มีกรณีที่สำนักข่าวอิสราเนี่ยได้นำเสนอข่าวเรื่องของภรรยาพลตำรวจโทชัดกุลดิลกนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณวิมลรัตน์กุลดิลกนะครับที่ได้ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อให้มาเป็นพยานให้กับคุณวิมลรัตน์ในคดีที่คุณวิมลรัตน์นั้นฟ้องคดีแพ่งซึ่งชาวต่างชาติคนที่ว่านี้นี่นะฮะถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยแต่ว่าภาพที่ปรากฏก็คือว่าเธอนั้นได้ไปเจรจาเหมือนกับไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็นำชาวต่างชาติคนนั้นเนี่ยเข้ามาในไทยได้ชาวต่างชาติคนที่ว่าชื่อนายโดนัลด์เอียนแม็กเบลนะฮะนักธุรกิจชาวออสเตรเลียแล้วเมื่อวานนี้พลตรวจโทชัดเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะที่ภรรยาของเขาคือนางวิมลรัตน์เนี่ยได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพราะว่าต้องการให้โดนัลด์เอียนนั้นมาเป็นพยานในคดีขอให้เพิกถอนการโอนหุ้นของบริษัท Asset Million จำกัดมูลค่า101ล้านบาทนะฮะวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกพาดพิงเป็นข่าวในคดีนี้นะฮะครับก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยเป็นคู่กรณีในคดีแพ่งที่ถูกคุณวิมลรัตน์เนี่ยฟ้องร้องเป็นคดีเนี่ยนะฮะ
ือเมื่อวานเนี่ยพลตำรวจโทชัดเนี่ยพูดในทำนองที่ว่าตัวของพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยกลั่นแกล้งไม่ให้โดนัลด์เนี่ยเข้ามาในไทยวันนี้เนี่ยท่านเองก็ออกมาชี้แจงนะครับพลตำรวจเอกสมยศรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสาเหตุที่นายโดนัลด์เนี่ยถูกคำสั่งห้ามเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันมีที่มาอยู่ก็คือมาจากกระทรวงแรงงานที่ได้ทำเรื่องนี้เนี่ยส่งไปเพราะว่านายโดนัลด์นั้นเป็นบุคคลต่างด้าวแล้วก็เข้าไปถือหุ้นเป็นกรรมการบริหารของบริษัทซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนเรื่องอื่นๆไม่ขอพูดถึงเพราะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแล้วก็ทิ้งท้ายนะบอกว่าก็ถามดูหน่อยคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ขับรถฝ่าไฟแดงเนี่ยตำรวจจะจับฐานฝ่าไฟแดงได้หรือเปล่า อันนี้คือการเปรียบเทียบนะฮะ มันแกล้งกันไม่ได้ใช่ใช่ไหมถ้าเกิดตัวเองไม่ได้ทำความผิดเนี่ยใครจะมาแกล้งไม่ให้เข้าประเทศได้ล่ะใช่ขณะที่พลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลในฐานะผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะฮะวันนี้ก็บอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี53ตอนนั้นเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองแต่อย่างใดสังเกตดูจากภาพที่เห็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสมัยปี53เนี่ยจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตทับเครื่องแบบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วก็คือจะบอกว่าเป็นภาพเก่าแล้วจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าตอนนั้นเนี่ยนายโดนัลด์เนี่ยถูกขึ้นบัญชีดำเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศไทยตามมาตรา12อนุ3เพราะว่าเข้ามาทำงานฝ่าฝืนตามพรบการทำงานของบุคคลต่างด้าวโดนัลด์เองก็ไม่ได้อยู่ในไทยเข้ามาเป็นพยานในคดีซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วระหว่างที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยก็ต้องมาอุทธรณ์คำสั่งขอเข้าเมืองจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งขั้นตอนอยู่ในระหว่างที่อุทธรณ์คำสั่งเข้าเมืองนะสายการบินที่เขาโดยสารมาก็จะต้องมาประกันให้ภายใน7วันเรื่องนี้เขามีอำนาจทำได้อยู่แล้วแต่หากว่ามหาดไทยบอกว่าอุทธรณ์คำสั่งไม่ได้ก็สามารถส่งตัวกลับได้เลยอย่างไรก็ตามตอนนี้นายโดนัลด์เองก็ยังเป็นบุคคลต้องห้ามในการเดินทางเข้าประเทศอยู่เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับคือเรื่องคดีแพ่งอันนั้นส่วนหนึ่งนะฮะจะมีการฟ้องร้องเรียกคืนหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของศาลที่จะพิจารณาคดีไปใครผิดใครถูกก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยภรรยาของพลตำรวจโทชัดเนี่ยที่ไปถึงสนามบินแล้วก็เอาชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในไทยตรงนี้เนี่ยเป็นข้อขางแข็งใจใว่าไอ้เข้ามาได้ยังไงบุคคลต้องห้ามแล้วเจ้าหน้าที่ตอมอเนี่ยยอมให้เข้ามาเนี่ยเป็นเพราะว่าเกรงใจกันหรือเปล่านี่แหละเป็นประเด็นก็ภาพมันออกมาแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่ามีรัฐมนตรีไปพร้อมกับนายตำรวจด้วยนะครับไปรัฐมนตรีส่งเมียนะฮะไปพร้อมกับนายตำรวจไปช่วยฝรั่งที่ถูกแบล็คลิสต์ให้เข้ามาในเมืองไทยได้โดยเข้ามาช่วยเป็นพยานในคดีจนเมียรัฐมนตรีคนที่ไปช่วยชนะคดีโอ้โหมันตรงไปตรงมามากใช่มันตรงไปตรงมามากมากมันไม่มีอะไรอ้อมค้อมเลยนะฮะชัดเจนมากเลยนะฮะแล้วก็ท่านก็โบยเลยบอกว่าอ้าวก็ฝรั่งคนนี้เนี่ยที่เข้ามาไม่ได้เพราะว่าโดนแกล้งนะฮะทางด้านของท่านสมยศใช่ไหมครับก็บอกมันจะแกล้งกันได้ยังไงมันจะแกล้งกันได้ยังไงแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะคุณสาธิตปิตุเตชะนะครับในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะฮะสสประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยต้องสอบนะฮะว่าการที่ตม.เนี่ยยินยอมปล่อยให้โดนัลด์เนี่ยเข้ามาเนี่ยทั้งที่รู้ว่าเป็นบุคคลห้ามเข้าประเทศเนี่ยตรงนี้เจ้าหน้าที่มีความผิดหรือเปล่าฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนภรรยาของพลตำรวจโทชัดเนี่ยถือว่ามีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยกระทำความผิดตามมาตรา157คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นเรื่องนี้ถ้ามีการสอบแล้วผิดกฎหมายเนี่ยโอ้โหก็กลายเป็นเรื่องใช่ฮะเนี่ยฮะอีลุงตุงนางเลยแหละอีลุงตุงนางเลยแล้วคดีที่เมียของรัฐมนตรีชนะนั้นทางด้านของจำเลยก็ขอคัดค้านคำพิพากษาของอุทธรณ์ด้วยใช่ครับนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับก็เรื่องแก่งกระจานท่านผู้ชมครับก็ความคืบหน้ากรณีที่ทางด้านของนายอำเภอแก่งกระจานนะฮะนายสุทธิพงษ์ตันบุญยสุริเดชเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีกรณีผู้ต้องหา9คนเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็ในกลุ่มผู้ต้องหานั้นก็มีพันตำรวจโทธีรยุทธเกตบ้างมีสารวัตรที่ปราณบุรีรวมอยู่ด้วยนะครับโดยที่
พันตำรวจโทธีรยุทธ์ถูกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนำกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเข้าทำการจับกุมในคืนวันที่10พฤศจิกายนปีที่แล้วต่อมาพนักงานสอบสวนเสนอสำนวนต่ออัยการจังหวัดสั่งฟ้องทั้งหมด8คนเว้นพอดีคนเดียวคนที่เป็นตำรวจนะครับเหตุผลก็คือไม่ชัดเจนต่อการเข้าไปเกี่ยวพันกับผู้ต้องหาอ้างว่าภาพถ่ายที่ทางอุทยานส่งมายืนยันไม่ได้ว่าร่วมกันกระทำความผิดจริงเพราะภาพไม่มีวันที่ว่าถ่ายเมื่อไหร่ไม่แน่ชัดว่าถูกบันทึกในป่าแก่งกระจานหรือว่าที่ไหนและไม่มีภาพขณะกำลังล่าสัตว์มีแต่ภาพนั่งกินรวมทั้งพักค้างแรงด้วยนะฮะนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรวันนี้นะครับก็ได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับต่อคุณมนเทียนทองนิดทั้งยังมีการส่งหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้คือนายสุทธิพงษ์นายอำเภอแก่งกระจานมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธีรยุทธ์เพื่อขอให้ทางผู้ว่าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนายอำเภอคนนี้ได้ตรวจสอบการทำงานของนายอำเภอคนนี้ที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งคดีโดยไม่เป็นธรรมและมีพฤติกรรมขัดต่อหลักการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยไม่ไปแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆเลยนะครับไม่ได้มาคุยกันกับทางผู้กล่าวหาคือกับทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพิ่มเติมเลยนะครับอ้างถึงตั้งแต่วันที่มีการส่งคดีไปยังสภ.แก่งกระจานจนถึงการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องไปยังชั้นอัยการจังหวัดซึ่งถือว่าผิดหลักการสืบสวนสอบสวนที่เป็นหลักสากลและอาจมีอคติต่อการทำงานของทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยในหลายคดีที่ผ่านมาทางฝ่ายปกครองโดยในอำเภอคนนี้มีการพิจารณาสั่งคดีในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนแบบสวนทางกับการทำงานของทางอุทยานตลอดทั้งคดีจับกุมผู้ใหญ่บ้านทำไม้ผิดกฎหมายในที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านหรือกรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านมีส่วนรู้เห็นในการตัดไม้ทำลายป่าก็จะใช้ดุลพินิจแบบอาจเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและไม่มีการประสานกับทางหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายนะครับนี่ฮะคุณชัยวัฒน์ก็พูดกับท่านผู้ว่านะฮะก็บอกว่าหลักฐานภาพถ่ายที่ตรวจยึดได้จากกลุ่มผู้ต้องหานั้นมีการบันทึกวันที่และเวลาของภาพชัดเจนไม่ใช่อย่างที่พนักงานสอบสวนกล่าวอ้างที่สำคัญเพียงแค่นำไฟล์ภาพที่ส่งมอบไปเนี่ยเข้าดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือกล้องถ่ายดิจิตอลก็จะแสดงวันที่และเวลาในภาพถ่ายนั้นได้อย่างชัดเจนแล้วนะฮะและมีหลักฐานอื่นๆอีกมากและตัวเองก็คือคุณชัยวัฒน์บอกว่าผมก็นำภาพถ่ายเชิงซ้อนที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าไปถ่ายภาพสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในภาพของผู้ต้องหาว่าเป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอย่างชัดเจนมาประกอบด้วยนี่ฮะซึ่งต่อมาคุณชัยวัฒน์หลังจากพบผู้ว่าแล้วไปพบอัยการจังหวัดด้วยนะครับก็คือคุณวรวิทย์สัมพันธ์วรชัยนะครับซึ่งคุณวรวิทย์นั้นก็เพิ่งได้รับสำนวนสั่งฟ้องไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง9คนเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาและยังอยู่ระหว่างการอ่านและพิจารณาสำนวนสอบสวนที่พนักงานสอบสวนส่งมาอยู่นะครับทางอัยการก็บอกว่าคงต้องใช้เวลาในการอ่านและพิจารณาแต่ยืนยันว่าความเห็นในชั้นพนักงานสอบสวนก็เป็นสิทธิ์ในชั้นพนักงานสอบสวนสำหรับในชั้นอัยการก็เป็นสิทธิ์ในการพิจารณาสำนวนและความเห็นของอัยการซึ่งอาจจะมีการสั่งให้สอบเพิ่มในส่วนที่ไม่ชัดเจนหรือประเด็นที่มีปัญหานี้อยู่ก็ได้นะครับครับซึ่งรายงานข่าวก็บอกว่าคดีนี้เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับอัยการเนี่ยอาจจะสั่งให้มีการสอบเพิ่มเติมนะฮะสอบเพิ่มเติมแต่ว่าดูเหมือนว่าพนักงานสอบสวนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรเนี่ย บอกนะครับว่าได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตรวจสอบข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนถ้าพบว่ามีหลักฐานการทุจริตให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยถ้าหากพบว่ามีการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนจะดำเนินการทางวินัยและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวนนะฮะแล้วก็บอกยืนยันว่าตำรวจจะทำเรื่องนี้ตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายถึงคดีสำนวนจะหลุดมือตำรวจไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมผมค่อนข้างถือว่าเรื่องนี้คือรู้ข่าวแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจคิดว่าความจริงจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นใครจะมาปิดบังไม่ได้คนทำผิดต้องได้รับโทษนี่ฮะท่านรองผบ.ตร.ก็สั่งให้มีการสอบแล้วนะแล้วก็จะส่งพลตำรวจโทจรัญพรสุรมณีนะฮะผู้ช่วยผบ.ตร.ลงไปคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่3ครับ